เผยภาพวินาทีประทับใจเจ้าคุณพระสินีนาถรับของจากประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชินีวานนี้5ธันวาคม2563ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีประทับรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการทรงจุดเทียนมหามงคลเพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโอกาสนี้เพจเฟซบุ๊กโบราณนานมาได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีได้ขอให้หยุดรถก่อนวิ่งลงไปรับมอบสิ่งของจากประชาชนด้วยรอยยิ้มและนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่แย้มพระสวนและทอดพระเนตรอยู่ขณะประทับบนรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งท่ามกลางเสียงตะโกนทรงพระเจริญดังกึกก้อง